สวัสดีครับปันโลพาเราครับวันนี้พามากินข้าวนอกบ้านครับร้านอาหารโต๊ะเต็มครับบ่มีหม่องนั่งสารมาปลูกกินแต่หอมใหม่ครับเพิ่งบรรยากาศครับเขาเนี่ยเงี้ยกระเพาะปลาหมึกครับนั่งกินแบบชิวๆครับมึงนี่จักว่าลูกค้าหลายคนเต็มร้านบ่อยากไปเบียดครับพระเจ้าเปียวอีฟังฟงเว่ยอ๋อ坐在这里吃สวยฮ้อนๆนะครับขอกล้องเอาปลาหมึกครับโอ้ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงครับอยู่แต่ว่าต้องใส่ตะเกียบแล้วพี่น้องมาแซวทำกันที่นี่แซวปะอร่อยไหมนั่นกับปลาหมึกครับวันนี้กับปลาหมึกอีกแล้วกินง่ายๆครับมึงเรื่องจริงเขาอยู่ท่าอย่างกว่าพี่到了พี่到哪儿哪个ปลาหมึกปลาแรกกุ้งแล้วก็ฟันเอาปลาหมึกปลาแรกกุ้งไอ้กุ้งก็ได้ปลาหมึกบรรยากาศดีครับอากาศกำลังร่มรื่นเย็นสบายอร่อยไหม你下饭吗？再看这，他那边本来有一条路啊，就是那个哪里？那个凉亭那里。靠近那个凉亭，结果他现在都变，他种那个树，多危险！ไม่เร็วครับการกินข้าวนอกบ้าน
มีเท่าไหร่ถึงเจอจะเปลี่ยนเรื่องปลาหมึกโอ้เจ๋งเจ๋งจริงนะต้องรอเสิร์ฟเอาเสิร์ฟป่ะ那个垃圾集中在那个，太早做了，我们还没吃完。不错啊，还有音乐可以听，热色车的音乐。你切那么快，你的没有了。好了，好不赖，下不下不下不下。เกี่ยทางเสือมีเย้ามาก ินจนสิเมื่อท้องตัวเห็นส่อนครับไม่ไหวดอกความใช่ตะเกียบ กินมื้ออิ่ม ต้องใส่ส่อนยังดีแมนตังคุกับพ่อเดซอดน้ำครับ我怎么不用筷子？这吃比较快啊。你是不是台湾人？啊，不用筷子，不会用筷子。用汤匙比较快。เด้อพี่น้องกินข้าวนอกบ้านน้ำกันไก่สั้นไม่เอาหันหน้าเดี๋ยวล่ามาเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดถ้าเขาไม่ถึงไม่ยุ่งไม่เอาล่ะไม่ต้องน่าโซ่ละไม่เอาไม่เอามามันจะฟันไม่เอาให้น่ากุ้งมันจะฟันไม่อยู่ละน่าเชื่อใจได้ให้เอาน่ะสั้นแล้วนะ我是说我肚子不舒服，我不想吃辣。我没有跟他讲不用辣，我是点个泡阿列可以啊，他这样煮的。
แซ่บครับแซ่บแซ่บจะได้ฟังเอาให้มาตุ้มเม็ดไอ้ยังเป็นไงครับมีพอนอกบ้านโมสงวนลิขสิทธิ์ครับไปเฮ็ดตามรุ่นก็บอกเมียว่าไปเอาห้องไปกินเขานอกบ้านมันเดี๋ยวเก็บขยะให้เรียบร้อย你就自己倒。这小鸟来是，เรียบร้อยแล้วครับยิ้มเนี่ยเก็บขยะแล้วเรียบร้อยครับคือบ้านเมืองสิได้สะอาดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย